ทนและฉันใส่ใจแค่เธอคนเดียวใสพี่ควรจะบอกคุณคลิปว่าไม่ต้องมาบ้านเราอีกดีไหมอะทำไมล่ะพี่มุ้ยใส่ว่ามาเจอกันต่อหน้าพ่อแบบเนี้ยดีกว่าเสี่ยงแอบไปเจอกันข้างนอกนะพี่ว่าแบบนี้เสี่ยงกว่าอีกพี่กลัวพี่จะทำให้พ่อจับได้เขาสักวันน่ะคิดมากอะพี่มุ้ยพวกเราอะปิดบังพ่ออีกไม่นานหรอกพี่มุ้ยก็เห็นนี่ว่าตอนเนี้ยท่าทางพ่อชอบคุณชาคริสมากใส่เชื่อนะว่าถ้าวันหนึ่งเราบอกความจริงพ่ออ่ะพ่อจะยอมรับได้ดึกแล้วใส่ไปนอนก่อนนะที่บ้านก็ไม่เห็นหน้าสิครับงั้นตอนนี้เห็นหน้าแล้วก็กลับไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวพ่อมาเห็นน่ะไม่ได้แค่อยากเห็นหน้าแต่อยากบอกอะไรด้วยครับวันนี้นั่งกินข้าวตรงข้ามกันแท้แต่แท้ไม่ได้มองหน้าไม่ได้คุยกันเลยนะผมจะบอกว่าแบตหมดครับคิดถึงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงดังอะไรกันน่ะ
ไอ้หมอไอ้เมธเกิดอะไรขึ้นวะเกิดใจเย็นด้วยเดี๋ยวไอ้หมอมีอะไรจะเล่าให้แกฟังคือวันนี้คุณหมอคะคุณยุสิริไม่ต้องซ่อนค่ะคุณหมอคุณยุสิริไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ค่ะแต่เธอฝากจดหมายนี้มาให้คุณหมอค่ะใจนะหนูไปนะคะแม่ฉันป่วยเหรอถ้าแกถามฉันก็จะใช้นิสัยของตำรวจที่ขี้สงสัยไปซะทุกเรื่องบอกว่าคุณหญิงแม่ของแกเนี่ยป่วยจริงๆหรืออาจจะเป็นแผนลวงให้แกกลับบ้านกันแน่อันนี้ฉันก็เห็นด้วยว่ะเชื่อว่ายังไงพี่คริสก็ต้องเชื่อค่ะว่าคุณป้าป่วยจริงๆแล้วหนูพิมพ์แล้วตกลงต่อไปป้าต้องทำยังไงอะคะคุณป้าไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะก็นอนเฉยๆอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปไหนทำเหมือนที่คนป่วยเขาทำกันเชื่อเถอะค่ะอีกไม่นานเดี๋ยวพี่คริสก็ต้องวิ่งกลับมาเองมีอะไรนะครับน้ำตัวสัตว์แทนด้วยโอ้เข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ้ยอุ้ยสวัสดีครับอ้าวโอเค yes yesThank you very much. ฉันเพิ่งรู้ว่านายฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีถึงขนาดนี้เลยล่ะคือตอนผมทำงานอยู่ที่โรงงานเก่าที่ปทุมนะครับเจ้านายผมเป็นฝรั่งเจ้านายก็เลยสอนผมมาบ้างแล้วบางทีผมไปดูหนังก็จำแบบงูปลามานะครับไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับทางไหนผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับthree four แล้วอะไร five hundred โอเคอันนี้ของไอ้500บาทโอเคอุ่นใจ you 500โอเคลิกผมได้ตลอดเวลาดีลับใช่โอ้บายโอ้พูดไทยชัดกว่ากูอีกเว้ยฝรั่งโอเค my friend thank you bye bye
บ๊ายบายโอ้ยสบายไว้500 thank you บ๊ายบายวันนี้ไปส่งสินค้าให้เฮียเม้งมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอ๋ยวันนี้ปลาทอดอร่อยมากครับไม่ได้ถามเรื่องนั้นเรื่องอย่างนึงวันนี้ไม่ได้มีปลาทอดคิดอะไรอยู่อะเปล่าๆครับไม่มีอะไรครับผมแค่กำลังคิดแผนงานขั้นต่อไปครับแผนงานขั้นต่อไปรู้ไหมบางทีคำพูดของนายเนี่ยนะมันไม่เหมือนคนที่จบแค่ปวช.เหมือนคนจบด็อกเตอร์ไหนนายเคยบอกว่านายเคยทำงานที่ไหนมาก่อนนะทำงานที่นนทบุรีครับเมื่อกลางวันบอกว่าทำงานที่ปทุมธานีไงปทุมธานีปทุมธานีนี่เป็นที่แรกครับแล้วถึงขยายมาที่นนทบุรีครับแต่ลั่นบอกว่าโรงงานที่อยุธยาของนายปิดนายก็เลยตกงานอยุธยาเนี่ยเป็นที่ทำงานที่สุดท้ายก่อนที่ผมจะตกงานครับแล้วตอนนี้อยู่กับใครพ่อแม่อยู่ไหนอยู่คนเดียวครับพ่อผมเสียแต่ผมยังเด็กแม่ก็อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเฉยๆครับอ๋อเป็นคนต่างจังหวัดครับจังหวัดไหนจังหวัดนครสวรรค์ครับถ้าวันหลังแม่นายเข้ากรุงเทพเนี่ยนะชวนมากินข้าวด้วยกันครับเอากินครับครับเอากินด้วยกินคุณชาคริตไม่ใช่ในชาติลูกจ้างโรงงานจนๆนายให้ฉันขับวนรอบซอยนี่มา2รอบแล้วนะหรือว่าบ้านนายไม่ได้อยู่ฉันนั้นอยากจะเจอ